วัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของโครงการ Creative AI Camp for Incoming Society ที่ได้คัดเลือก19เยาวชนไทยร่วมเวิร์กช็อปตะลุยเก็บเกี่ยวประสบการณ์เปิดโลกการเรียนรู้ AI เพื่อสร้างสังคมแห่งอนาคตที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะCPO ได้ขับเคลื่อนโครงการ Creative AI Camp for Incoming Society ภายใต้ความร่วมมือของ8พันธมิตรไทยสิงคโปร์และได้คัดเลือก19เยาวชนไทยไอเดียเจ๋ง4ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายครั้งที่1พร้อมด้วยคณะครูอีก8ท่านร่วมเวิร์กช็อปอย่างเข้มข้นแบบผสมผสานศาสตร์การเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ AI เพื่อสังคมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ณมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ NUSนอกจากนี้น้องๆยังได้รับโอกาสจาก IBM ผู้ผลิตและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศรายใหญ่ของโลกให้เข้าไปเยี่ยมชมและรับฟังองค์ความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและ AI อีกด้วยค่ะคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนได้กล่าวไว้ว่าหากจะใช้ AI เป็น AI ที่ดีต้องปลูกฝังให้คนทำ AI เป็นคนที่ดีด้วยจึงได้ร่วมมือกันจัดค่าย Creative AI Camp เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการนำความรู้เพื่อสร้างสรรค์ AI ในอนาคตต่อไปค่ะรวมไปถึงยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.facebook.com/caicam ค่ะแล้วกลับมาพบกับ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ตัวน้อยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ